อนาคตตอนนี้ครับก็อยากให้เล่นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่เขาได้มาจากญี่ปุ่นครับเขาก็เอามาบอกมาสอนให้ที่ชลบุรีครับเพราะประเทศญี่ปุ่นมันมาตรฐานฟุตบอลดีกว่าประเทศไทยเราจะได้พัฒนาตัวเอง